ราจะมาทำปั้นดอกไม้ดินกันนะคะอันนี้คือดอกพยับหมอกนะคะพยับหมอกเนี่ยถ้าเราปั้นแล้วจัดเป็นเฉพาะของดอกพยับหมอกเนี่ยไม่ค่อนข้างที่จะไม่สวยเพราะว่าสีของเขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะส่งสีออกมาให้ดูโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่เขาจะมีความหมายของการจัดดอกไม้ชนิดสีของเขาเนี่ยต้องเอามาแมทกับดอกไม้กลุ่มสีเหลืองแล้วก็สีชมพูซึ่งยายเนี่ยปั้นดอกพวกนี้ไว้แล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้จัดนะคะเพราะว่าต้องมีกลุ่มดอกไม้สีม่วงอมฟ้าเข้ามาเบรกช่วยแล้วมันก็จะช่วยทำให้ดอกไม้เนี่ยมีสีสันที่อ่อนช้อยนะคะอ่อนช้อยงดงามนะคะอุปกรณ์ก็จะมีสีน้ำเงินนะคะเป็นสีอาร์ติสซึ่งยายซื้อมาเนี่ยนานมากแล้วหลายปีแล้วอะค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีสภาพที่ใช้งานได้ดีนะคะแล้วก็อันนี้สีม่วงเบอร์47นะคะเวลาเราจะซื้อสีที่มันจะให้ความมันวาวเนี่ยมันจะมีตัวนี้ค่ะข้างหลังเนี่ยมันจะมีตัว A อยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีความมันประมาณระดับ1นะคะถ้ามี 2A ก็คือมีความมันเงาแล้วก็โปร่งแสงมากขึ้นนะคะยายใช้2ตัวนี้ผสมกันนะคะเพราะว่าสีพยับหมอกนี่จะออกม่วงฟ้าๆนะคะเรามาผสมสีกันเลยนะคะเวลาผสมสีเนี่ยเราก็จะพยายามไม่ใส่สีให้เยอะนะคะเพราะว่าเป็นสีม่วงอมฟ้าอ่อนๆเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าเราใช้สีเยอะไปอ่ะมันก็จะทำให้สีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็เราต้องกะพอดีหน่อยเพราะว่าถ้าสีของดอกไม้ดินเนี่ยพอแห้งแล้วเนี่ยเขาจะเข้มขึ้นนะคะเราก็ต้องใส่ต้องค่อยๆใส่ทีละนิดนะคะอุปกรณ์ในวันนี้ก็มีพิมพ์ตัดนะคะพิมพ์ตัดของดอกดาวเรืองไซส์เล็กสุดของด้านในของดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็ครีมนะคะแล้วก็มีดลวดเบอร์28นะคะนวดแตะกาวนะคะแล้วก็ใช้ดินนะคะทำเป็นเกสรด้านในเพื่อที่ว่าเวลาเราทำกลีบดอกออกมาแล้วเนี่ยพอเข้าประกอบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีที่เกาะนะคะใช้กาวแตะแล้วก็เกาะแล้วเขาก็จะติดเลยตัวนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราจะจัดช่อนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆก็คือดอกบานประมาณ3ดอกแล้วก็ดอกตูมเนี่ย2ดอกนะคะอันนี้ก็เอาดินไปเข้าเครื่องรีดมาแล้วนะคะแล้วก็ใช้พิมพ์กดเลยค่ะหนึ่งดอกเนี่ยนะคะมี5กลีบด้วยกันนะคะลบเรียงค่ะเราจะใช้มือของเรากรีดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ายายมองว่ามันติดอะแล้วก็มันรูดไม่ค่อยไปก็เลยต้องใช้เศษผ้ามารองมือนิดนึงนะคะทีนี้เราก็ทยอยนะคะเอาออกมาวางทีละกรีด2กรีดเพราะว่าถ้าเราวางทิ้งไว้นานแล้วเราคลึงไม่ทันเนี่ยดินก็จะแห้งนะคะก็จะทำให้เราเนี่ย
คลึงดินออกมาเนี่ยไม่สวยเท่าที่ควรนะคะค่ะเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็กลับนะคะกลับด้านแล้วก็ซีกหนึ่งเนี่ยเราก็ทำกรีบให้เขาคิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะกดตรงกลางให้เป็นร่องนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยต้องทำให้เขาเนี่ยให้ตรงโคนกรีบเนี่ยให้เขางอเข้ามาแบบนิดๆ นึงแล้วก็แอนแอนแล้วก็จับแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ผึ่งทิ้งไว้นะคะเทคนิคในการที่เราจะพริ้วปลายกรีบเนี่ยนะคะเราอย่ากดแรงเกินไปนะคะถ้าเรากดแรงเกินไปเนี่ยไอ้ตัวกรีบเนี่ยมันขยายบานออกมาเยอะกว้างไปเนี่ยเวลาเราประกอบกรีบดอกปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเบียดกันทำให้ไม่สวยนะคะทีนี้เราก็มาประกอบดอกกันนะคะวันนี้อัดคลิปแต่เช้าเลยเสียงก็เลยมุ้งมิ้งไปหน่อยเพราะว่าสายๆมีธุระต้องออกไปข้างนอกในวงการดินปั้นเนี่ยก็ยังไม่เห็นใครที่จะมาปั้นดอกพยับหมอกกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกไคเดนเยียอะไรพวกเนี้ยเพราะเฉดสีคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ายายมองว่าไคเดนเยียมันจะเป็นช่อใหญ่ไปในการที่จะทำเอามาทำ ดอกแซมเพื่อที่จะเอามาทำเป็นดอกแซมจัดดอกไม้กลุ่มสีเหลืองสีชมพูอะไรพวกนี้นะคะก็เลยลองหันมาทำดอกพยับหมอกดูซึ่งไม่มีใครเขาทำกันสักเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทำยากกรีบดอกพยับหมอกมันบางแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอะค่ะบางแบนมากๆเลยแต่ว่าถ้าเราทำได้เนี่ยมันก็เวลาเอาทำเป็นจัดจะกันกับดอกไม้กลุ่มสีเหลืองสีชมพูเนี่ยมันจะออกมาสวยแล้วก็อ่อนช้อยทีเดียวอะนะคะวิธีติดกรีบก็คือว่าเราจะกระจายกรีบเหมือนกันนะคะก็คือเหลือช่องกรีบที่3ไว้ก็คือเอา2กรีบเนี้ยติดตรงกันข้ามกันนะคะแล้วก็ใส่กรีบที่3ลงไปเวลาเราพริ้วเสร็จแล้วเราก็ผึ่งให้เขาเซตตัวนิดนึงถ้าเขานิ่มตัวดินเนี่ยยังเซตตัวไม่พอเวลาเราประกอบเนี่ยมันก็จะย้วยๆนะคะเรียงกรีบให้สวยงามนะคะพอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดกรีบเนี่ยให้ลงมานะคะถ้าเราไม่กดเนี่ยก็จะเป็นอุ้งไปแล้วก็วิธีติดก็คือติดขึ้นมาสูงๆหน่อยนะคะถ้าเราติดต่ำเกินไปตัวนี้ก็จะโผล่มากก็ไม่สวยอีกนะคะเราต้องติดขึ้นประมาณนี้เลยค่ะให้เหลือให้ตรงเกสรนิดเดียวนะคะพอประกอบกรีบเข้าใส่ทำเป็นดอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะกดให้เขาแบนลงมานิดนึงเพราะว่าฟอร์มของดอกพยับหมอกเนี่ยมันจะไม่เป็นอุ้งนะคะมันจะแบนๆนิดนึงแล้วก็สามารถที่จะจัดกรีบวางกรีบเนี่ยให้ได้ระดับกันนะคะต่อไปเราก็มาคืนก้านกันค่ะถึงก้านนี้ก็ลงมาสักนิ้วกว่าๆนะคะอ
ติดกรีบเลี้ยงค่ะใช้ดินสีเขียวนะคะดอกพยับหมอกกรีบเลี้ยงเขาจะอยู่ตรงปลายๆของโคนดอกนะคะวิธีทำดอกตูมนะคะปั้นเป็นกลมๆ ก่อนเสียบนะคะแล้วก็คึงยาวค่ะเพราะดอกตูมของพยับหมอกเนี่ยจะเป็นรีๆยาวๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ครีมนะคะครีมตัวนี้จะเป็นปลายแหลมนะคะหนีบไปสัก3กลีบนะคะแล้วก็บิดค่ะบิดแล้วก็หมุนนะคะค่ะบิดแล้วก็หมุนแบบนี้นะคะครึงก้านนะคะครึงก้านด้วยสีเดียวกับสีดอกนะคะครึงให้แบนบางเลยค่ะตามด้วยสีเขียวนะคะตรงโคนนี้ค่ะแบบนี้นะคะส่วนดอกแย้มนี่เราจะใช้2กลีบนะคะแล้วก็เอามาประกบกันแล้วก็กลีบดอกเนี่ยอย่าให้เขาติดกันนะคะให้เผยออกมานิดนึงนะคะแตะกาวค่ะม้วนค่ะนะคะติดแบบนี้นะคะหลวมๆค่ะจัดทรงให้สวยงามเวลาเขาเบี้ยวหรือว่าเอ็นเนี่ยแล้วก็ดัดเขานิดนึงนะคะในการเข้าช่อนะคะแตะกาวประกบกันนะคะแตะกาวแล้วก็ประกบกันแบบนี้ค่ะตามด้วยดอกตูมตูมดอกแย้มนี่ค่ะรวบติดกันอย่างนี้เลยนะคะใช้ดินสีเขียวนะคะคลึงก้านเลยค่ะถ้าปั้นออกมาแล้วเนี่ยนะคะความยาวไม่พอเนี่ยเราสามารถที่จะเสริมก้านนะคะเสริมก้านโดยการที่เราใช้ลวดเบอร์26ก็ได้นะคะ26 24ก็ได้แล้วก็เสริมใบเข้าไปนิดนึงนะคะถ้าเราทำก้านยาวเนี่ยเราต้องเสริมใบตรงนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของยายเนี่ยเวลายายจัดดอกไม้เนี่ยจะไม่ค่อยใช้ก้านยาวสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ติดใบนะคะแล้วก็จะใช้ใบเสริมอย่างอื่นในการจัดดอกไม้นะคะคลิปต่อไปนี่เดี๋ยวจะถ้าทำดอกไม้เนี่ยได้เก็บไว้ได้พอสมควรแล้วเนี่ยเช่นดอกแซมก็คือดอกอันนี้นะคะคือพยับหมอกสีฟ้าเผอิญว่าเรามีดอกไม้ที่ทำเก็บไว้แล้วเป็นสีเหลืองสีชมพูนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะทำดอกยิปโซให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราทำเฉพาะสีเหลืองสีชมพูนะคะถ้าเราไม่มีดอกแซมซึ่งมีเฉดสีแบบนี้เนี่ยมารวมด้วยเนี่ยมันก็ไม่สวยอะค่ะสีมันก็จะเดี่ยวๆไปอะนะคะเพ
พอมีดอกไม้สีนี้เนี่ยเข้ามาเบกปุ๊บก็จะทำให้สีสันของดอกไม้เนี่ยมันโดดเด่นแล้วก็สวยขึ้นนะคะในเฉดสีที่เป็นสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะแล้วก็จะต้องเติมด้วยดอกยิปโซสีขาวเล็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ